จากคณะตำรวจตระเวนชายแดนครับรับชมวิดิทัศน์บัวบาทยาตราครับกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตราถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นกิจกรรมแรกของโครงการปลูกไทยในแบบพ่อซึ่งนิทรรศการกล่าวจะได้จัดสัญจรไปในทุกภูมิภาครวม4ครั้งปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วกระผมใครขอประธานกราบเรียนเชิญพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กรุณากระทำพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยกระผมThank you.